สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Labetta Alright นะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใครที่ติดตามเพจ Labetta Alright ของเราอยู่นะครับก็น่าจะได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาของ Labetta นะครับผมซึ่งผมได้ทำเป็นคอนเทนต์รูปภาพให้กับทุกท่านได้อ่านกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เห็นนะครับผมสามารถย้อนกลับไปอ่านได้นะครับผมหรือว่าใครที่ไม่มีเวลาอ่านนะครับผมสามารถดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ทำงานเพลินๆไปได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับที่โรงงานอินโนซิติจะมาเริ่มผลิตรถจักรยานยนต์นะครับผมสกูตเตอร์และเมต้าเนี่ยนะครับทางโรงงานอินโนซิตินะครับผมเคยเป็นโรงงานผลิตท่อเหล็กมาก่อนนะครับผมซึ่งเจ้าของเนี่ยคือมิสเตอร์เฟอร์ดินานโดอินโนซิติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเกิดความเสียหายหลายอย่างนะครับผมทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะครับมากมายหลังจากสงครามสิ้นสุดลงนะครับผมทางโรงงานเนี่ยนะก็ต้องมีการปรับตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดในสังคมนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นโรงงานผลิตรถสกูตเตอร์นะครับผมซึ่งทางอินโนเซนตินะครับผมหรือมิสเตอร์เฟอร์ดินานโดอินโนเซนติก็ได้ไปเห็นรถสกูตเตอร์แบรนด์หนึ่งนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยชอบมากนะครับแต่ว่าสกูตเตอร์แบรนด์นี้เดี๋ยวผมขอเล่าใน EP ต่อไปดีกว่านะครับผมว่าชื่ออะไรนะฮะรถสกูตเตอร์นี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยโรงงานก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเริ่มผลิตสกูตเตอร์นะครับผมโดยตั้งชื่อว่า Labetta นะครับโมเดลแรกที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะครับผมของ Labetta นะครับผมเรียกว่าโมเดล A นะครับผมซึ่งโมเดล A ตัวนี้นะครับผมผลิตขึ้นในปี1947นะฮะรุ่นแรกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเครื่องยนต์อยู่ที่123 cc นะครับผมโครงเนี่ยก็ยังคงเป็นท่อเหล็กอยู่นะครับผมถังน้ำมันจะอยู่เหนือเครื่องยนต์แล้วก็เบาะนั่งเนี่ยจะอยู่เหนือถังน้ำมันอีกทีนึงนะฮะตอนนั้นนะครับผมระบบไฟนะครับผมไฟหน้าเนี่ยยังต้องเปิดยังต้องเอื้อมมือไปเปิดตรงโคมไฟอยู่นะครับผมเพราะว่าสวิตช์ไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณช่วงโคมไฟนะครับรุ่นโมเดล B ถึงมีการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ตรงแฮนด์มากขึ้นนะครับผมเริ่มจัดสรรให้มีความลงตัวมากขึ้นนะครับโมเดล B นะครับผมผลิตในปี1948จนถึง1950นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดโมเดล C แล้วก็ LC ขึ้นมานะครับในปี1950จนถึง1951นะครับเรียกว่าระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดตัวโมเดล D แล้วก็ LD ขึ้นมานะครับผมซึ่ง LD เนี่ยมีความพิเศษก็คือจะมี LD Mark 1 LD Mark 2 LD Mark 3ตัว LD นะครับผม LD เนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงคือตรงด้านข้างของตัวรถนะครับผมจะมีแฟริ่งนะครับผมทำให้ดูมีความเป็นรถสกูตเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก LD เสร็จก็มีโมเดล F โมเดล E TV Series LI Series นะครับเกิดขึ้นมาจนถึงสุดท้ายเลยเนี่ยที่โรงงานอินโนเซนติเป็นผู้ผลิตก็คือตัว GP DL นะครับผลิตในปี1969นะครับผมจนถึง1971นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่อาจทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางโรงงานนะครับผมแต่เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยน่าจะเกิดจากสภาวะต่างๆนะครับผมเช่นค่าเงินต่างๆนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าแม้กระทั่งการเมืองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับผมก็คือรุ่นสุดท้ายเนี่ยผลิตในปี1971หลังจากนั้นโรงงานก็ต้องปิดตัวลงไปนะฮะแต่ว่าก็ยังมีผลิตอยู่นะครับผมก็คือตัว GPDL เนี่ยยังมีผลิตที่ประเทศอินเดียนะครับผมในปี1972จนถึง1998นะครับหลังจากนั้นก็หายไปบนเรียกว่าในตลาดรถสกูตเตอร์นะครับแล้วก็ในปีล่าสุดเลยเนี่ยในปี2018นะครับผม Labetta ก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนหลายจุดนะครับผมเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนการขับขี่ใหม่นะครับผมมิติของตัวรถก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากที่เคยมีเป็นเกียร์มือนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นรถสกูตเตอร์ที่สามารถขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะเป็นตัว V Special นะครับผมที่ครั้งแรกเปิดตัวมาในงาน Motor Expo นะครับผมจะมีตัว V 200และ V 125นะครับราคาของตัว V 200นะครับผมจะอยู่ที่ 99,500 บาทนะครับส่วนตัว V 125นะครับผมราคาจะอยู่ที่ 88,500 บาทเท่านั้นนะฮะสองรุ่นนี้นะครับผมความแตกต่างกันเลยก็คือหนึ่งเรื่องของเครื่องยนต์แน่นอนครับผมว่า V 125เนี่ยเครื่องยนต์จะอยู่ที่125 cc นะครับแต่ V 200เนี่ยเครื่องยนต์จะไม่ใช่200 cc นะฮะเครื่องยนต์จะอยู่ที่168นะครับหรือไม่169เนี่ยนะครับผม cc
นะฮะแต่ว่ายังคงเป็นสูบเดียวนะครับผมสกูตเตอร์ขับขี่ง่ายนะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะแล้วนะครับผมในปี2018นี้นะครับผมเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นขับขี่ง่ายมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถขี่ได้สนุกขี่ในตัวเมืองก็ได้ขี่ออกทริปก็ได้นะครับ2รุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัว V200 ก่อนดีกว่านะครับ V200 เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะครับส่วนตัว V125 นะครับจะมีทั้งหมด3สีเช่นกันนะครับผมมีสีส้มสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีเทานะครับผมในปีในตั้งแต่ปี2018จนถึงตอนนี้นะครับผมเรียกว่าออกมาค่อนข้างหลายรุ่นแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น GP ตัว S Type นะครับต่างๆเนี่ยดึงออกมาเพื่อที่จะเอามาทำใหม่นะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัวแฟริงนะครับผมให้มีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเรียกว่าประวัติคร่าวๆ ของที่มาที่ไปนะครับของ Lambetta ตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบันนะครับผมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับใน EP ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับผมติดตามให้ดีนะครับผมติดตามได้ที่เพจ Lambetta Alright นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านได้ฟังกันอีกแน่นอนนะครับผมใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ